ช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องราวน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นการนำผ้าอ้อมที่ใช้แล้วมารีไซเคิลนั่นเองเขามีข้อจำกัดนะคะว่าจะต้องเป็นผ้าอ้อมเด็กที่ใช้แล้วแบบที่เปื้อนปัสสาวะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกค่ะว่าก่อนจะนำไปใช้ก็ต้องนำเข้าขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรคซะก่อนจากนั้นก็จะนำไปรีไซเคิลค่ะในเบื้องต้นเขาจะนำไปผสมกับฟางเพื่อใช้ปลูกเห็ดกันต่อไปค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการทำการ์ตูนเพื่อผู้พิการทางสายตาก็มีทั้งอักษรเบลและก็ภาพการ์ตูนโดยฝีมือของนักเขียนการ์ตูนเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาและเขาก็จะนำรายได้นี่แหละค่ะกลับมาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาอีกด้วยค่ะไปต่อกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเทศกาลศิลปะซิดนีย์ประจำปีซึ่งครั้งนี้มีศิลปินแล้วก็นักแสดงจำนวนกว่า900ชีวิตจาก30ประเทศทั่วโลกมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยชาวนครซิดนีย์และนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศออสเตรเลียจะมีโอกาสได้ดื่มด่ำกับศิลปะการแสดงการเต้นรำและดนตรีร่วมสมัยและดนตรีคลาสสิกตามสถานที่จัดแสดงต่างๆ25แห่งทั่วย่านฮาร์เบอร์ซิตี้ของนครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์เทศกาลศิลปะซิดนีย์ประจำปีก็จะมีนักแสดงและศิลปินออสเตรเลียและนานาชาติมาร่วมงานหลายพันคนในแต่ละวันนะคะจะมีผู้คนแวะเวียนมาชมการแสดงของพวกเขาหลายหมื่นคนด้วยกันปีนี้มีการแสดง179ชุดซึ่งในจำนวนนี้85ชุดจัดให้เข้าชมได้ฟรีก็จะมีศิลปินและนักแสดงกว่า900คนจาก30ประเทศทั่วโลกมาร่วมแสดงด้วยค่ะเทศกาลศิลปะซิดนีย์ประจำปีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2520และจะมีทั้งการแสดงที่เข้าชมฟรีแล้วก็เสียค่าเข้าชมซึ่งเขาจะจัดไปจนถึงวันที่26มกราคมนี้ค่ะโดยปีที่แล้วมีคนมาร่วมเทศกาลจำนวนกว่า 500,000 คนคาดการณ์กันนะคะว่าปีนี้จะมีคนเข้าร่วมงานมากกว่าปีที่แล้วด้วยค่ะส่วนที่ประเทศคิวบานะคะก็กำลังมีการเปิดนิทรรศการประติมากรรมหมีขึ้นที่กรุงฮาวานาค่ะประติมากรรมรูปปั้นหมีสีสันสดใสจำนวนกว่า100ตัวถูกจัดอยู่ในนิทรรศการส่งเสริมขันติธรรมหรือความอดทนอดกลั้นและความเข้าใจระหว่างประเทศต่างๆโดยประติมากรรมไฟเบอร์กลาสความสูง2เมตรเหล่านี้จะจัดวางอยู่ในจัตุรัสนักบุญฟรานซิสค่ะจิตรกรจาก128ประเทศก็ช่วยกันแต่งแต้มสีสันให้กับประติมากรรมหมีเหล่านี้เพื่อให้หมีแต่ละตัวนั้นเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศในโลกและจัดวางให้ดูเหมือนกับว่าพวกมันกำลังจับมือกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์การส่งเสริมขันติธรรมหรือความอดทนอดกลั้นตลอดจนความเข้าใจในหมู่ประเทศต่างๆด้วยโดยนิทรรศการสัญจรนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดแบบเฉพาะกิจก็ว่าได้เพราะหลังจากนี้ไปคณะทูตของสหรัฐอเมริกาแล้วก็คิวบาก็จะมาจัดการประชุมระดับสูงในกรุงฮาวานาเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตแบบปกติระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาไปเมื่อปี2504หลังการปฏิวัติคอมมิวนิสต์คิวบาในปี2502ซึ่งนิทรรศการสัญจรนี้ชื่อว่า United Buddy Bears ค่ะมีต้นกำเนิดมาจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันในปี2545ซึ่งนับจากนั้นมานิทรรศการในลักษณะนี้ก็ได้ถูกนำไปจัดแสดงแล้ว22ประเทศทั่วโลกด้วยกันค่ะไปดูหิมะที่กำลังตกลงมาหนาปกคลุมภูเขาหวงซานในมณฑลอันฮุยทางตอนออกของจีนนะคะก็เรียกว่ากำลังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งประเทศของจีนแห่กันมาชมความงดงามของภูเขาหวงซานในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าภูเขาหวงซางจะดูงดงามในทุกฤดูกาลแต่ว่าจะงดงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าภูมิประเทศเขามีทั้งหุบเหวลึกยอดภูเขาสูงแอ่งน้ำแล้วก็โขดหินขนาดใหญ่ซึ่งจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหรือว่าหิมะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะคะทำให้ภูเขาทั้งลูกกลายเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายสีเงินเลยทีเดียวสวยงามมากๆเลยนะคะเชิงซังมิงซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากเซี่ยงไฮ้บอกค่ะว่าภูเขาหวงซานนั้นคือสวงสวรรค์สำหรับจิตรกรแล้วก็ช่างภาพเพราะว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่สามารถทำนายได้ล่วงหน้าด้วยค่ะสำนักงานเขตอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นเปิดเผยนะคะว่าภาพวิวทิวทัศน์ของภูเขาหวงซานที่เราเห็นนี้ถ้าเราวัดปริมาณที่สูงประมาณ 12.3 เซนติเมตรด้วยกันค่ะสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ค่ะแล้วเราจะไปปิดท้ายกันที่ภาพถ่ายนอกโลกที่ทางองค์การอวกาศยุโรปได้นำออกมาเผยแพร่ค่ะภา
พเหล่านี้นะคะคือภาพนิ่งจำนวน 12,500 ภาพที่นักบินอวกาศขององค์การอวกาศยุโรปเขาบันทึกเอาไว้ตลอดระยะเวลา5เดือนแล้วก็นำมาจัดทำเป็นวิดีโอให้พวกเราได้เห็นกันแบบนี้แหละค่ะก็เป็นภาพที่เรียกว่าหาดูได้ยากจริงๆนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือคัดข่าวดีในค่ำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการของเราได้ผ่านทางอีเมล treefamilynews@gmail.com หรือว่าทาง LINE ก็ได้นะคะ LINE ID ของเรา treefamilynews และยังสามารถรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังของครอบครัวข่าวจากทั้ง4สถานีไม่ว่าจะเป็นช่อง3 Original ช่อง3 Family หมายเลข13ช่อง3 SD หมายเลข28และช่อง3 HD หมายเลข33ผ่านทางเว็บไซต์ครอบครัวข่าวของเรานะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้แล้วนี้ค่ะค่ำนี้ดิฉันสัสสิชารัตนถาวรพร้อมด้วยทีมงานคัดข่าวดีทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ